ะจะมายืมได้อยู่ในจอนี้นะครับฟังที่ผู้ที่กลับเมืองไทยมาอยู่ในจอนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทดลองระบบให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับอิสระเลยนะครับปุ่มไหนก็ได้ที่สื่อมวลชนก็ประกาศออกไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ญาติต่างๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการนี้ถือว่าเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับแจ้งเวลานะครับเวลาในการยื่นญาตินะครับ0800ถึง1938 437 172ครับ038 437 172เดี๋ยวผมแจ้งกับบรรยายกลุ่มอีกครั้งนะครับเวลาครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือพี่พยาบาลนะครับจากหมอจากพี่นะครับจากโรงพยาบาลพกรนะครับแล้วก็จะมีพี่จากทีมชุดจิตอาสา904เข้ามาช่วงที่1 10:00 และช่วงที่2 17:00 นะครับญาติสามารถที่จะนำสิ่งของต่างๆที่จะฝากเข้าไปเนี่ยมาป้อนให้ก่อน2ช่วงเวลานี้ครับมีการใช้งานที่มากเกินกว่าจำนวนเนี่ยเดี๋ยวจะกำหนดเป็นมาตรการเพื่อนผมอ่ะเออถ้าอยู่ข้างหลังผมบอกว่าเดี๋ยวแก้ก็หายไปเลยเชฟค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เป็นมังสวิรัติค่ะต้มจืดมังสวิรัติค่ะอันนี้ก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีค่ะค่ะน่าทานค่ะอันนี้เป็นเมนูผัดค่ะมังสวิรัติค่ะThank you.
ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะฮะที่ผู้คนไทยเดินทางกลับบ้านนั้นได้เข้ามาพักที่อาคารรับรองของกองทัพเรือนะครับกลับบ้านทั้ง134คนที่พักที่อาคารรับรองของกองทัพเรือเนี่ยทุกคนปลอดภัยดีนะครับยังไม่มีผู้ใดที่มีอาการเชื้อในการที่น่าเป็นห่วงแต่ประการใดนะฮะการดูแลทั้งปวงเนี่ยขอกราบเรียนว่าทางกองทัพเรือโดยท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกฤทัยรุจิตเนี่ยท่านได้สั่งการมีนโยบายไว้อย่างเด่นชัดว่าให้การสนับสนุนพื้นที่กำลังพลนะครับโรงพยาบาลรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทั้งหมดในพื้นที่สัตหีบด้วยเช่นกันนะครับว่าสิ่งที่มาตรการในความปลอดภัยทั้งปวงนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนในพื้นที่สัตหีบก็มีความเป็นสุขสบายตามปกติมีวิถีชีวิตเป็นปกตินะครับแล้วก็อยากจะขอกราบเรียนว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้แพร่ไปทางอากาศนะฮะขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าความเป็นห่วงใดๆหรือว่าอาจจะมีข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนทั้งปวงเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาไม่ได้แพร่ไปในอากาศความสนใจแล้วก็ทุกคนมีความอยากได้ใช้ติดต่อเป็นส่วนตัวเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์สารเรือเราเนี่ยก็ได้นำโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เป็นคนไทยกลับบ้านทั้งหมดเนี่ยไปทำความสะอาดคลีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมทั้งพาสปอร์ตด้วยก็วันที่2แล้วนะครับผมคิดว่าก็โดยสถานการณ์อะไรต่างๆผมคิดว่าก็เราได้ทำอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ที่รอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปตรวจประเมินต่างๆแล้วก็ดูตามห้องทุกห้องนะเพราะว่าเราได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วก็มีทีมสุขภาพจิตที่ไปดูแลประเมินต่างๆนะครับพูดคุยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีวิดีโอคอลกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไม่มีไข้นะครับทุกคนไม่มีไข้แต่จะมีเล็กน้อยที่มีเหมือนมีไอมีอะไรแบบนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เข้าข่ายอะไรที่ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับอาจจะต้องการเรื่องของที่จะสื่อสารอะไรต่างๆนะครับซึ่งระบบที่ทำไว้เนี่ยเป็นที่จะสื่อเป็นวิดีโอคอลที่มาตรงนี้ก็หรือว่าญาติบางทีก็ยังอยู่ใกล้อะไรก็ยังลำบากหน่อยนะครับส่วนโทรศัพท์ที่ความต้องการจะคืนเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เราเตรียมพร้อมแนวดูระบบแล้วก็ดูทั้งความพร้อมอะไรต่างๆนิดนะครับแต่ก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามคืนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โดยสำคัญก็ที่พยายามทำความเข้าใจก็คืออย่างที่เรามีเป้าหมายว่าทุกคนที่อยู่ทั้ง138คนเนี่ยต้องปลอดภัยแล้วก็เวลาเขากลับไปบ้านญาติพี่น้องเขาก็ต้องปลอดภัยแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ประเทศไทยเราก็ต้องปลอดภัยที่เพื่อดูแลตรงนี้ดีที่สุดวันบางทีก็เรื่องที่จะต้องอยู่ด้วยกัน14วันนี่ก็เป็นสิ่งที่เคร่งครัดที่ทำมาตรการตรงนี้แต่เราก็ได้เฝ้าระวังตลอดวันเมื่อวานที่สำคัญก็คิดว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวฮะเพื่อความการอยู่ร่วมกันแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนเพราะเราทุกคนทราบว่าการติดต่อเนี่ยจริงก็ทางมือฮะมือเพราะโดยหลักเนี่ยพอมือเราไปจับโน่นจับนี่แล้วบางทีมีสารคัดหลั่งแล้วก็ไปแคะไปแกะไปเกาอะไรต่างๆวันตรงนี้ล้างมือบ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทางปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันข้างในแล้วก็เน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยต่างๆการป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ร่วมด้วย134คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ104คนนะครับแล้วผู้ชาย30คนอันนี้เราดูเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมทุกห้องอะไรก็ได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่มีโรคประจำตัว มีอะไรต่างๆบ้างนี้เราก็ได้จัดยาให้แล้วก็มีในคนท้อง1รายอันนี้ก็ทานอาหารได้ดีอาการปกติดีก็เดี๋ยวก็เราก็ฝากท้องแล้วก็ให้ยาบำรุงนะครับต่างๆนะครับเพราะในโดยภาพรวมผมคิดว่าข้อเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งทุกท่าน134คนตรงนั้นก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้ป่วยที่แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์4รายทุกรายไม่มีไข้ครับผลการตรวจไวรัสไม่พบ
สารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ทั้ง4รายครับก็ยังมีอาการของรายที่ท้องเสียถ่ายเหลวเนี่ยครับถ่ายเหลวดีขึ้นแต่มีคลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อยนะครับสำหรับรายที่มีไข้มีไอนะครับอาการไอหายไปหายลงไม่มีอาการไอแล้ว1รายนะครับอีก2รายอาการไอน้อยลงครับก็มีพบความผิดปกติเล็กน้อยนะครับ1รายที่ปอดขวาติดล่างนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของการตรวจสารพันธุกรรมนี่ก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกนะครับเพราะว่าครั้งแรกอาจจะยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งต่อไปว่าจะพบเชื้อหรือไม่นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ปอดอยู่1รายเนี่ยนะครับเพราะว่าการตรวจเราใช้ตรวจจากในลำคอในจมูกซึ่งเชื้ออาจจะอยู่ที่ปอดส่วนล่างเพราะคนไข้อาจจะคือมีอาการไอเล็กน้อยแต่ไม่มีเสมหะขึ้นมาพอไม่มีเสมหะขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะตรวจเชื้อจากปอดที่อยู่ข้างล่างได้นะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าไม่ยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่นะครับมีหนึ่งรายที่คงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อไปผลการตรวจเลือดนะครับพบว่าเกลือโพแทสเซียมในเลือดต่ำทั้ง4รายเกลือโพแทสเซียมนี่ปกติจะอยู่ในอาหารพวกผลไม้นะครับเป็นหลักแต่ว่าคนไทยกลับบ้านที่อยู่ที่เมืองจีนก็คาดว่าน่าจะเลือกโภชนาการก็คงจะลำบากเพราะออกไปไหนไปหาซื้ออะไรก็ลำบากส่วนใหญ่น่าจะกินอาหารสำเร็จรูปซึ่งเกลือโพแทสเซียมก็จะต่ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในผลไม้นะครับเพราะนั้นเมื่อเกลือโพแทสเซียมต่ำทั้ง4รายก็จะทำให้เราเห็นว่าอาจจะมีอาการอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เราก็ให้เกลือโพแทสเซียมทานเสริมเข้าไปแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สรุปว่า4รายเนี่ยนะครับก็มีอาการดีขึ้นเป็นนิดเป็นที่น่าพอใจ3รายนะครับอีก1รายที่มีพบเอ็กซเรย์ที่ความผิดปกติที่ปอดขวาส่วนล่างคงต้องมีการตรวจเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่คนไข้ก็อาการโดยรวมดีขึ้นนะครับอาการโดยรวมดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีรอยโรคที่ปอดนะครับทั้ง4รายที่โรงพยาบาลสิริกิติ์เนี่ยก็ไม่มีเชื้อโรคนะครับทั้ง134ท่านที่อยู่ที่อาคารรับรองในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ปรากฏอาการมีเชื้อโรคใดๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ให้ความห่วงใยไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่คนขับรถตั้งแต่คนเจ้าหน้าที่ดูแลภายในอาคารต่างๆคนส่งอาหารเข้าไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าไปจัดการกิจกรรมภายในนะฮะก็ขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเข้าไปเนี่ยก็ได้มีการแต่งกายตามหลักการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันเชื้อโรคนะครับขณะที่ออกมาแล้วจากการปฏิบัติเนี่ยก็มีการชำระล้างเชื้อโรคทั้งปวงนะครับโดยมีทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยในการเขาเรียกว่าดีคอนทามิเนตใช่ไหมคุณหมอโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับแม้กระทั่งอาคารนะฮะอาคารเนี่ยหลายท่านก็ถามผมมาว่าหน้าอาคารรับรองเนี่ยต่อไปแล้วใครจะมาพักล่ะใช่ไหมกองทัพเรือเองก็บอกว่าทางกองทัพเรือเนี่ยในอันดับแรกถ้าเกิดว่ามีประชาชนมีอันตรายเนี่ยเราเสียสละได้ทุกอย่างนะครับเราไม่สนใจว่าใครจะไม่มาพักแต่ผมก็อยากจะให้ข้อมูลว่าในกระบวนการ
ทำความสะอาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วในหลักการวิทยาศาสตร์ทางกองทัพเรือเขามี Wi-Fi ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไว้ทางแคปเนี่ยจะมีซิมฟรีให้ทุกคนด้วยนะครับซึ่งจะมามอบไว้เพียงแต่ว่าเราดูเพราะว่าดูประเมินตัวทั้งอย่างที่เรียนสุภาพแล้วก็เมื่อวานเราก็เก็บสิ่งส่งตรวจไปรอดูผลแลบนิดนึงอะไรแบบนี้ครับคือเราจำเป็นที่ต้องอะไรมาตรการต้องเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าเรากาดตกไม่ได้เราต้องเพื่อดูแลความปลอดภัยทุกคนครับเรื่องขอดเราก็มาตรการความปลอดภัยให้ทุกคนก็คือพยายามไม่อยู่ในห้องทีนี้เมื่อวานเนี่ยเราได้ไปตรวจเยี่ยมทุกห้องที่ผมเรียนนะครับมีทั้งแพทย์แล้วก็ทีมสุขภาพจิตแล้วก็เราไปเก็บสิ่งตรวจนะครับสวอปเก็บวันเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมทุกห้องก็แล้วก็ดูว่าใครอยู่ห้องไหนตรงนี้ก็เป๊ะละพอเมื่อวันตอนเข้ามานี่บางคนก็มีไปเราจัดห้องไว้แต่ว่าเมื่อวานเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออย่างที่ผมกราบเรียนนะครับก็คือว่าเรารายชื่อห้องอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้ววันตรงนี้เดี๋ยวกับญาติเนี่ยเราผมแล้วก็เมื่อวานคุยกับทางกองทัพเรือก็คือเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ร่วมกันประสานเพราะจุดที่ตรงที่จุดญาติแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าที่เพราะว่าเดิมมันต้องข้อมูลมาเชื่อมประสานกันว่าอยู่นะครับแต่ว่าอดทนอีกนิดเดียวนะแล้วตรวจสอบแล้วก็ยังไงเดี๋ยวตรงบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะประชุมกันอีกรอบนึงตอนที่ท่านรองนายกมาเยี่ยมนะครับคือประเด็นนี้ก็ได้มีทางทีมจิตแพทย์แล้วก็ดูแลแล้วก็ทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็มีร่วมใช้ยาร่วมได้ครับเราตอนนี้เรามีข้อมูลว่าใครอยู่ห้องไหนแล้วก็มีจุดที่ญาติโทรมาติดต่อแล้วก็เดี๋ยวก็ได้สามารถที่ให้ข้อมูลกับญาติได้ครับไปประเมินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันก็มีไอ้ตัวอะไรอะว่าเวลาทีมสุขภาพจิตก็ไปดูเนี่ยก็มีแบบประเมินใช่ไหมแล้วก็คุยแล้วก็โดยตรงภาวะระดับความเครียดพวกนี้นะครับอันไหนเครียดมากเครียดน้อยนะครับตอนที่3ท่านแล้วถือว่าตรงนี้สูงนิดนึงก็ได้ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจำเป็นต้องใช้ยาช่วยด้วยก็อันนี้ก็เตรียมยาไว้ด้วยครับ